พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพลาสติกนำไฟฟ้านวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคตพลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นขึ้นและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายจนทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับคุณสมบัติเด่นของพลาสติกคือการเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนนำความร้อนแต่เทคโนโลยีล่าสุดเราสามารถทำให้พลาสติกมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและนำความร้อนได้แล้วค่ะกราฟีนพร้อมผสมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเมื่อนำกราฟีนมาผสมกับพลาสติกด้วยกระบวนการผสมพลาสติกตามมาตรฐานทั่วไปทำให้พลาสติกมีคุณสมบัตินำความร้อนและนำไฟฟ้าได้สูงถึง 0.6 โอห์มเซนติเมตรสามารถทำให้หลอดไฟ LED ติดสว่างได้ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักประดิษฐ์เลยทีเดียวในการใช้พลาสติกนำไฟฟ้าสร้างวงจรไฟฟ้าต้นแบบในเครื่องพิมพ์3มิติประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่อากาศยานไร้คนขับส่วนประกอบของเครื่องบินและชิ้นส่วนยานยนต์รุ่นใหม่รวมถึงนำมาสร้างอุปกรณ์เครื่องครัวนวัตกรรมสิ่งทอยุคใหม่ที่ให้ทั้งการควบคุมอุณหภูมิและการใช้อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบกับสิ่งทอเป็นเครื่องแต่งกายในอนาคตพลาสติกนำไฟฟ้าจะเป็นนวัตกรรมวัสดุทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในอนาคตสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000